สนับสนุนโดยบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชน35ปีปตท.สผ.พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนสวัสดีปีใหม่ปี2564นะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะก่อนอื่นเลยนะคะทรายก็ขออวยพรให้แฟนๆรายการ The Destination ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยแคล้วคลาดจากโควิด-19 กันทุกคนเลยนะคะปี2563ที่ผ่านมานะคะทรายและสาวๆรายการ The Destination ก็ได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบเลยล่ะค่ะแต่มีอยู่แบบนึงที่ฮอตฮิตแล้วก็บูมมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการไปเที่ยวคาเฟ่นั่นเองค่ะเพราะว่านอกจากจะได้ทานอาหารอร่อยๆได้เครื่องดื่มหอมๆแล้วคอนเซ็ปต์ของการจัดร้านแต่ละที่นั้นก็โดดเด่นไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะอย่างเช่นคาเฟ่แนววิทยาศาสตร์ที่แพรวพาคุณผู้ชมไปสัมผัสมากันที่ Bigger and Bitter Cafe ค่ะใช่ครับสวัสดีครับคุณแพรวนี่คือเจ้าของร้าน Bigger and Bitter นั่นเองนะคะโอ้โหพอมาถึงที่นี่มีความรู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่ไม่เหมือนร้านคาเฟ่ทั่วไปจริงๆแล้วเมื่อก่อนคือเป็นที่นี่เป็นโรงงานผลิตยามาก่อนครับเมื่อ50ปีแล้วโอ้โหยาวนานมากๆใช่ตั้งแต่ปี1967อืมแล้วคือตอนนี้ไม่ได้ทำเป็นตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วครับมีเหตุให้ต้องหยุดอะไรเงี้ยครับก็เลยโรงงานก็เลยหยุดประมาณ5ปีครับหลังจากนั้นเราก็เลยเอามารีโนเวทเป็นร้านกาแฟผมทำกับหุ้นส่วนคนหนึ่งชื่อคุณบิวนะครับคุณบิวก็บอกว่าเอ๊ะมาดูโรงงานผลิตยาไหมอะไรเงี้ยเป็นของที่บ้านเขาอะไรเงี้ยก็เลยลองมาดูคือเว็บแรกที่เข้ามาก็รู้สึกว่าเอ้ยที่นี่มีเสน่ห์นะมีเรื่องราวทุกอย่างมันสร้างมาแล้ว50ปีอะไรเงี้ยเป็นเรื่องราวที่เราไม่ต้องสร้างมีอยู่จริงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเรามาทำคาเฟ่มันน่าจะมีอะไรที่แปลกใหม่พอเราได้ธีมของคาเฟ่ว่าเออมันเป็นโรงงานผลิตยามาก่อนก็ต้องมีกับความวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยก็เลยเป็นชื่อของคำว่าบิ๊กเกอร์ขึ้นมาบวกกับคำว่าบิ๊กเกอร์เนี่ยมันก็เป็นตัวบีกับตัวเคด้วยครับก็คือชื่อเคนกับชื่อบิวพอดีอ๋อก็คือเป็นหุ้นส่วนของที่ทำสองร้านนี้ด้วยกันใช่แล้วหลังจากนั้นพอก็มีคำว่าบิทเทอร์เข้ามาคำว่าบิทเทอร์เนี่ยก็แปลตรงตัวแปลว่าความขมนะฮะซึ่งมันก็หมายถึงหวานเป็นลมขมเป็นยาบวกกับความขมของกาแฟด้วยก็เลยเหมือนยาและกาแฟที่อยู่ในแก้วบิกเกอร์โอ้โหให้คุณเคนพาไปชมดีกว่าได้ไปเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะนี่คือแบ่งเป็นห้องต่างๆใช่ครับอย่างห้องแรกที่จะพาไปดูห้องแรกนี่คืออัลฟาแลบครับอัลฟาแลบต้องเบาๆนะคะต้องเบาๆนะครับคือห้องนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าเป็นห้องอ่านหนังสือนะครับก็เป็นให้เป็นห้องเงียบอะไรเงี้ยไม่อยากให้คนพูดกันห้องต่อไปก็เป็นห้อง Eco Lab ครับห้องนี้ก็เป็นห้องสำหรับนั่งทานกาแฟได้อีกห้องนึงเป็นส่วนขยายต่อเข้ามาครับจริงๆห้องนี้ก็มีเสน่ห์ของมันอีกแบบนึงก็คือเราถ้าใครนั่งอ่ะก็จะเห็นแบบเครื่องจักรที่อยู่หน้าตัวเองได้เลยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ได้มาทำคาเฟ่เนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นพวกเครื่องพวกนี้เหมือนกันเครื่องตอกยาเม็ดเครื่องเข้าฟอยเครื่องอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามาที่เนี่ยก็จะได้เห็นเครื่องพื้นที่ตรงนี้อะคะพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางครับเห็นมีบันไดขึ้นไปด้วยข้างบนก็ขึ้นได้หรอขึ้นได้ครับบันไดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมประทับใจครั้งแรกตั้งแต่มาโรงงานนี้มีอยู่แล้วอะมีอยู่แล้วครับมันเหมือน DNA อะรู้สึกเอ้ยวิทยาศาสตร์จังอะไรเงี้ยแล้วพอขึ้นไปด้านบนนะคะเราเปิดโซนชั้น2อะไรอย่างเงี้ยด้วยชั้น2ตอนนี้จะเปิดให้ถ่ายรูปครับเมนูก็จะเป็นแบบเนี่ยครับหนังสือสมัยก่อนอะไรเงี้ยครับเอาเวลาเสิร์ฟเราก็จะเสิร์ฟแบบนี้ใช่ครับเสิร์ฟในบิ๊กเกอร์คือหลักๆที่เนี่ยก็จะเรื่องของกาแฟเพราะว่าคุณเคนชอบกาแฟอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีแบบเบเกอรี่ข้างตรงนี้น่าทานมากเลยอ่ะที่นี่นะคะไม่ใช่คาเฟ่ที่ทำให้เราได้มาถ่ายรูปสวยๆอย่างเดียวนะอาหารเครื่องดื่มของเขารสชาติดีมากๆมีกาแฟเมนูแปลกๆด้วยนะคะแต่ว่ารสชาติอร่อยรวมไปถึงของหวานขนมเค้กของกินต่างๆรสชาติดีมากๆจริงค่ะที่สำคัญนะคะเราก็ยังได้เสพบรรยากาศแล้วก็ยังได้ประสบการณ์ใหม่ๆของโรงงานผลิตยาด้วยเหมือนกันถ้าว่าเข้า
ใครสนใจอยากที่จะมาลิ้มลองรสชาติอาหารที่นี่หรือว่ากาแฟที่นี่ต้องขอความร่วมมือนั่งแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งด้วยนะครับแล้วก็ล้างมือก่อนเข้าร้านนะครับเชื่อว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่อยากจะมาที่นี่บ้างแล้วแหละร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดเลยเปิด8โมงถึง2ทุ่มนะครับ8โมงถึง2ทุ่มนะคะยังไงก็มาที่นี่กันได้วันนี้ขอบคุณคุณเคนมากๆเลยนะคะที่มาเล่าถึงที่มาที่ไปรวมไปถึงแนะนำเมนูอร่อยๆในวันนี้ค่ะขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณครับส่วนที่เหลือตรงนี้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเดี๋ยวเราจัดการเองอร่อยจริงสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนรายการ The Destination นะคะตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ก็ต้องขอเป็นตัวแทนของรายการ The Destination ค่ะไว้พรให้กับแฟนคลับทุกคนเลยมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็ไม่เจ็บไม่จนแล้วก็ติดตามรายการ The Destination ตลอดไปนะคะบ๊ายบายมีความสุขมากๆค่ะสนับสนุนโดยบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชน35ปีปตท.สผ.พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนพาไปดูคาเฟ่ที่มีที่มามาจากโรงงานผลิตยากันแล้วนะคะสายก็นึกขึ้นได้อีกหนึ่งคาเฟ่ค่ะเขาพัฒนามาจากแหล่งผลิตยาแผนโบราณที่มีชื่อเสียงเลยล่ะค่ะแล้วก็ได้พัฒนาต่อมาจนกลายเป็นคาเฟ่สไตล์ไทยๆที่น่าสนใจมากเลยล่ะค่ะตอนนี้นะคะพลอก็เข้ามาอยู่ภายในบ้านยาหอมซันทีสแล้วค่ะแล้วที่อยู่ข้างๆพลอตรงนี้นะคะก็คือพี่ไอค่ะหรือว่าคุณดนชัยบุญยรัตเวชนั่นเองสวัสดีค่ะพี่ไอค่ะสวัสดีครับโหที่นี่ข้างในกลิ่นหอมมากแล้วก็ได้บรรยากาศเหมือนแบบย้อนยุคไปอยู่อีกแบบช่วงสมัยนึงเลยนะคะเนี่ยเล่าถึงความเป็นมาเป็นไปของที่นี่ให้ฟังหน่อยสิคะพี่ไอคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านของตระกูลหมอยา5เป็นดินซึ่งเป็นตระกูลบุญยรัตเวชของผมเองโอ้โหคือเรียกว่าสืบทอดมาเลยสืบทอดมาตั้งแต่ปลายรัชกาลที่5แต่โดนสงครามโลกครั้งที่1ฮะก็เลยเสร็จต้นรัชกาลที่6ค่ะแล้วก็เป็นเรือนหอของคุณปู่คุณย่าผมเองแล้วคุณพ่อผมก็เกิดที่นี่นะครับแล้วก็ตลอดมาเนี่ยก็ทำยาหอมสุคนธโอสถรามามาตลอดคือจะได้ว่าเป็นแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนสากลด้วยนะครับจริงๆแล้วเราคิดว่ามรดกไทยอ่ะภูมิปัญญาไทยอ่ะดีนะเด็กๆผมเติบโตมาจากมากับยาหอมยาไทยคุณปู่ก็ทำยาธาตุให้กินมรดกดีๆภูมิปัญญาดีๆของไทยเนี่ยมันดีนะแต่ขาดคนต่อยอดให้มันเข้ามาอยู่ในยุคร่วมสมัยแล้วก็สร้างความรับรู้ว่ามันไม่ได้เชยมันน่าภูมิใจด้วยซ้ำไปก็เป็นที่มาที่ผมประยุกต์บ้านยาหอมแห่งนี้ถ้าจะต่อยอดบ้านยาหอมให้เป็นแบรนด์ที่เข้ากับกลุ่มเป้าหมายยุคนี้ผมเลยวาง positioning ว่าบ้านยาหอมเนี่ยไม่ใช่ร้านอาหารไม่ใช่คาเฟ่ไม่ใช่สปาหรือไม่ใช่นวดค่ะแต่เป็นบ้านที่รวมพวกนี้เข้าด้วยกันหมดเลยพอเดินเข้ามานะคะด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นของเก่าแล้วก็นี่คือตำนานของบ้านหลังนี้ก็คือยาหอมสุคนธโอสถรามาสมัยนั้นต้องดังมากๆใช่ฮะนี่คุณปู่ผมเป็นคนออกแบบแบรนด์นี้เองนะต่อยอดมาจากสุคนธโอสถก็ชื่อว่าแบรนด์สุคนธะแบรนด์ต่อไปนี่คือเป็นแบรนด์ออร์แกนิกจริงๆเลยที่ชื่อว่าซันทิสซันทิสอันนี้ก็คือมาจากคำว่าสันตินะครับก็คือเป็นความงามที่ฉลาดมันจะมีผลในการลดริ้วรอยชะลอวัยเป็นพลังพืชที่โมเดิร์นกลิ่นรสก็จะเป็นแบบหนึ่งแบรนด์ที่3จะเห็นตรงนั้นชื่อว่านัทโดนเนเชอรัลนะครับเป็นเกี่ยวกับนวดอย่างเดียวเลยถ้าเราจะไปนวดข้างบนกันเนี่ยก็จะใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ฮะเป็นมาสาจออยล์เป็นยาหม่องเป็นอะไรพวกนี้พวกนี้ครับความภาคภูมิใจของผมชื่อว่าบางกอกเทรเชอร์สค่ะเป็นคอลเลกชันของสินค้าเครื่องประดับเครื่องตกแต่งบ้านที่ผมดีไซน์เองสีสันแซ่บใช่คือสีสันแบบว่าคือกล้าใช้สีอย่างเงี้ยผมคิดว่าของไทยและของเอเชียมันก็เก๋ได้พอขึ้นมาชั้น2เนี่ยก็ค่อยๆเข้ามาสู่โลกแห่งหมอยาเต็มตัวนะครับเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆชั้น2ห้องใหญ่ที่สุดก็คือห้องนี้นะครับเป็นผมจะตั้งชื่อว่าเป็นห้อง co-working space ซึ่งใช้อเนกประสงค์อ่ะจะใช้สัมมนาก็ได้จัด small meeting private dinner อย่างเงี้ยนะครับก็จุได้ประมาณ20คน
ี่ใหญ่ก็จัดเมนูมาให้เราเต็มโต๊ะจริงๆค่ะครับฟูมากๆเลยทีเดียวนะคะเนี่ยต้องให้พี่ใหญ่แนะนำหน่อยแล้วว่ามีอะไรบ้างคะหน้าตานี่คืออาหารใช่อาหารสูตรโบราณของบ้านยาหอมโดยตรงเลยเนี่ยครับเป็นมรดกตกทอดที่ผู้ใหญ่เขาฝากเอาไว้ให้พวกเรานะครับไล่มาเลยดีไหมครับอันแรกคือไข่เจียวหอมหมกนะฮะเป็นซิกเนเจอร์ของณดลวิลล่านะครับอันนี้คือคุณชายถนัดสีเนี่ยสอนให้พวกเราทำซิกเนเจอร์เราขายดีมากคือกุ้งผัดพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูเราก็ปลูกเองที่ฟาร์มณดลนะนี่วัตถุดิบของที่นี่ไม่ธรรมดาครับนะฮะแล้วก็ของหวานไทยโบราณนี่คือตะโก้โบราณนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือเครื่องดื่มของที่นี่ค่ะครับอุทัยพีชรีเฟรชเชอร์คือน้ำยาอุทัยแบบโบราณแต่เราก็ไม่อยากให้อุทัยอย่างเดียวเดี๋ยวจะดูโบราณไปเราก็ดำนำประยุกต์กับน้ำพีชกับน้ำส้มอาหารที่นี่อร่อยมากจริงอยากจะให้มาลองนะคะถ้าหากว่าใครสนใจที่นี่เปิดวันไหนยังไงบ้างคะบ้านยาหอมซันทิสเนี่ยเราเปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์นะครับเปิดทุกวัน 9:00 น.ถึง 3:00 น.ค่ะครับแล้วก็ตอนนี้บริการก็ครบวงจรแล้วทั้งอาหารเครื่องดื่มร้านค้าแล้วก็นวดผมว่าเราเข้าใจรากที่ดีแต่ต่อยอดให้เป็นเนี่ยผมอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีจิตสำนึกตรงนี้ภูมิใจในความเป็นชาติวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆเลยนะคะครับยินดีมากครับสวัสดีครับช่วงปีที่ผ่านมานะคะเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้เพื่อนๆหลายคนที่เคยวางแผนว่าจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศนั้นก็ต้องยกเลิกแคนเซิลกันไปแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าในประเทศไทยมีคาเฟ่อยู่ที่นึงค่ะให้บรรยากาศเหมือนเราไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแบบแท้ๆเลยซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะนั่นก็คือที่จังหวัดกาญจนบุรีกับกันมาชิคาเฟ่ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะวันนี้นะคะถือว่าเป็นเทปพิเศษที่พิเศษสุดๆค่ะเพราะว่าเอพาทุกคนนะคะบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่กันที่ญี่ปุ่นทางโอกินาวาโตเกียวนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ทำไมไม่ใช่ก็นี่มันญี่ปุ่นชัดๆไม่ใช่ค่ะเอาไม่ใช่หรอแล้วที่นี่คือที่ไหนอะคะที่นี่คือกาญจนบุรีนั่นเองค่ะเฮ้ยกาญจนบุรีใช่ค่ะไม่เหมือนกาญจนบุรียกเว้นอากาศร้อนๆบ้านเราเนี่ยแหละที่มันคือการชัดๆนะคะเพราะว่าที่นี่ก็คือการมาชิคาเฟ่นั่นเองค่ะการมาชิคาเฟ่ค่ะทุกคนเห็นไหมบรรยากาศล้อมรอบไปแบบเออเดี๋ยวว่าแต่พี่เป็นใครอะคะพี่เป็นเจ้าของร้านที่นี่อุ๊ยสวัสดีค่ะเรามารู้จักกับเจ้าของร้านกันก่อนดีกว่าแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อเมย์นะคะเป็นเจ้าของร้านการมาชิคาเฟ่ค่ะอันนี้เราเห็นแค่ด้านหน้าเดี๋ยวเราจะได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นจริงๆด้านในได้เลยค่ะเชิญค่ะมาค่ะนี่อย่างบรรยากาศด้านในหูพี่เมย์เดี๋ยวนะเอาตั้งแต่ทางเดินก่อนเลยค่ะนี่มันญี่ปุ่นชัดๆยังของอย่างนี้ต้องแบบอิมพอร์ตจากญี่ปุ่นเลยไหมคะอันนี้เป็นของไทยค่ะแล้วก็เอามาทำให้ดูใกล้เคียงที่สุดโอ้โหนี่บอกแล้วว่าเข้ามาด้านในเนี่ยบรรยากาศญี่ปุ่นกว่าเดิมอีกคือสวนเซนเลยใช่ไหมคะสวนเซนค่ะอันนี้เรียกว่าสวนเซนสวนเซนเป็นการยกแล้วก็จำลองญี่ปุ่นไว้ที่นี่ค่ะเข้ามาก็เราก็จะเห็นสะพานแดงนี่เด่นมากอันนี้ก็จะเห็นทั่วไปในตามสวนของที่นู่นใช่ไหมคะสวนญี่ปุ่นก็จะเป็นเอกลักษณ์ของร้านซึ่งคนมาถ่ายรูปเยอะเหมือนกันพี่เมย์ค่ะอันนี้ก็เป็นที่พี่เมย์บอกเลยคืออีกหนึ่งโซนใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นอีกโซนหนึ่งเลยก็จะแตกต่างจากโซนเมื่อกี้เลยถนนคนเดินญี่ปุ่นแนวสตรีทนิดนึงอ๋อแนวคนแบบแนวคนญี่ปุ่นแบบแนวสตรีทนิดนึงแต่ว่าที่สะดุดมากคือนี่คือถ้าไปญี่ปุ่นอ่ะยังไงก็ต้องกดใช่ค่ะเป็นตู้นำเข้านี่แหละค่ะแต่ว่าตกดีไซน์เองดีไซน์เองวิ่งนี่อะไรคะพี่เมย์อันนี้ก็เป็นห้องของเล่นค่ะเป็นของที่เราสะสมแล้วก็ประมูลมาด้วยค่ะแล้วก็ซื้อในไทยแต่ว่าเป็นของนำเข้ามาจากญี่ปุ่นโดยส่วนมากว้าวมาแล้วนะคะเมนูน่าทานทุกอย่างเลยเดี๋ยวให้พี่เมย์แนะนำดีกว่ามีเมนูอะไรบ้างคะพี่เมย์ก็เมนูแนะนำของเราเลยนะคะก็เป็นข้าวปลาซาบะย่างไร้ก้างค่ะอันนี้ก็จะไม่มีก้างนะคะแล้วก็ซอสเทริยากิของเราก็เป็นสูตรพิเศษสูตรพิเศษมีเฉพาะที่นี่เท่านั้นใช่ค่ะเนาะและถัดไปค่ะเมนูก็เป็นข้าวแซลมอนย่างนะคะสำหรับคนที่เฮลตี้นะคะก็มีค่ะสามารถแยกซอสได้ด้วยอ๋อเป็นสายเฮลตี้ใช่ค่ะอ่ะของคาวไปแล้วเรามาที่ของหวานกันบ้างดีกว่าตาแบบ
ลุกวาวมากเริ่มจากอะไรก่อนดีคะอันนี้ก็จะเป็นวาราบิโมจิค่ะอันนี้ก็เป็นแป้งสูตรพิเศษของทางร้านค่ะก็จะมีความนุ่มหอมละมุนอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหอันนี้คือน่าทานมากยังไม่หมดอีกหนึ่งเมนูที่แอบคุยเอาไว้ก่อนแล้วแหละว่ามันใหญ่มากสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ใครที่ชอบไม่พลาดเมนูนี้ได้ฟูกุสตรอเบอรี่ได้ฟูกุใช่ไหมได้ฟูกุสตรอเบอรี่ค่ะข้างนอกเป็นแป้งแป้งชาเขียวนะคะข้างในเป็นไส้ถั่วแดงใช่อันนี้ก็เป็นสูตรของทางร้านเลยอยากรับประทานแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเราต้องแบบไปทีละอย่างเดี๋ยวของข้าวของหวานมาที่น้ำบ้างดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นมัทฉะค่ะนึกถึงญี่ปุ่นก็ต้องนึกถึงมัทฉะมัทฉะเนาะนึกถึงญี่ปุ่นก็คือมัทฉะชาเขียวนั่นแหละฟินไหมคะฟินมากค่ะนี่แหละค่ะคือเมนูของที่นี่แต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกมีอีกเยอะแยะมากมายเลยต้องขอบคุณพี่เมย์มากๆเลยนะคะที่พาชมแล้วก็พาทานของอร่อยแบบนี้ขอบคุณค่ะตอนนี้อย่ารอช้าเลยค่ะแอบชิมไปแล้วก็รู้สึกแบบยิ่งชิมยิ่งหิวทานต่อดีกว่าเต็มที่เลยค่ะเอาของคาวก่อนค่ะได้เลยเริ่มจากของรับอะไรดีอันนี้ก่อนเลยค่ะนี่คือดีมากชอบมากสวัสดีค่ะแฟนๆรายการ The Destination ทุกคนนะคะก็ปีใหม่นี้หลิงหลิงขออวยพรนะคะทุกคนเนี่ยมีความสุขคิดสิ่งใดสมปรารถนานะคะตั้งเป้าหมายอะไรไว้เนี่ยขอให้ประสบความสำเร็จนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ Happy New Year ค่ะสนับสนุนโดยบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชน35ปีปตท.สผ.พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนถัดจากคาเฟ่แนวญี่ปุ่นแล้วนะคะเราก็ได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมไปเที่ยวคาเฟ่ในสไตล์ของสวนอังกฤษค่ะต้องบอกเลยว่าที่นั่นนั้นหน้าตาอาหารนี่เยี่ยมมากเลยล่ะค่ะและรสชาติอาหารก็อร่อยไม่แพ้ใครเลยแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของบรรยากาศค่ะเพราะเขาอยู่ท่ามกลางเมฆไม้และสายหมอกเลยค่ะบรรยากาศต้องบอกว่าคอนเฟิร์มว่าดีจริงนะคะเพราะที่นี่ก็คือปาดีคาเฟ่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับพี่ส้มโอค่ะเจ้าของร้านปาดีค่ะหรือว่าปาดีช็อปนั่นเองพี่ส้มโอค่ะเข้ามาแล้วไม่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยู่เมืองไทยอีกต่อไปเหมือนเป็นผู้ที่อังกฤษเข้ามาเลยใช่ไหมคะนี่ตั้งใจแต่งร้านเป็นสไตล์นี้เลยไหมคะใช่ค่ะตั้งใจแต่งร้านเป็นสไตล์อังกฤษคอทเทจนะคะคือเป็นเหมือนแบบบ้านนอกทั้งฝั่งอังกฤษอะค่ะแต่ว่าที่นี่เราจะเน้นใช้เป็นต้นไม้ไทยนะคะเป็นดอกไม้ไทยเอามาปรับใช้กับพื้นที่ของระยองค่ะปาดีช็อปหรือว่าร้านปาดีเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปยังไงทำไมอยู่ๆกลายเป็นสวนสไตล์อังกฤษแบบนี้คะได้ค่ะก็เดี๋ยวเริ่มต้นกันที่ชื่อนะคะปาดีแปลว่าข้าวเปลือกนะคะเราพร้อมจะเจริญเติบโตเป็นต้นข้าวค่ะร้านปาดีเป็นร้านเล็กๆนะคะที่ทำอยู่ในบ้านของตัวเองเลยพี่เป็นคนที่แบบชอบทำงานแฮนด์เมดมาก่อนก็เริ่มจากการขายของแฮนด์เมดมาก่อนแล้วตอนหลังก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นคาเฟ่เหมือนลูกค้าเริ่มแบบเอ้ยมาแล้วอยากจะมาทานกาแฟด้วยมาทานขนมด้วยเราก็เลยเพิ่มเติมเสริมขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นของปาดีช็อปหรือว่าร้านปาดีก่อนก็คืองานแฮนด์เมดได้ค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวให้พี่สมโภพาไปก่อนเลยค่ะตรงไหนคะที่จะไปที่แรกไปกันค่ะด้านในยังตกแต่งสวยมากอันนี้คือเป็นเหมือนช็อปเลยไหมคะหรือว่าใช่ค่ะคือตอนแรกเลยค่ะที่นี่ค่ะจะมีจักรมีอุปกรณ์เย็บผ้าจะวางอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยเพราะว่าอย่างที่พี่บอกนะคือว่าพี่เริ่มมาจากการแฮนด์เมดก่อนใช่พี่ก็จะมาทำงานอยู่ที่นี่ในห้องนี้ตอนหลังก็คือเราเริ่มแบบลูกค้าเริ่มเยอะขึ้นอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ได้ทำซะแล้วก็จะปรับไปทำเป็นพวกขนมเป็นพวกกาแฟแทนห้องนี้ก็เลยปรับมาเป็นว่าเป็นการขายของใช่ค่ะก่อนหน้านี้ที่ทำใช่ไหมคะก็จะมีเป็นพวกคีย์โคเวอร์กุญแจงานควิลท์ที่แบบเป็นเหมือนกับว่าเอาผ้าหลายๆแบบมาต่อกันใช่ค่ะทำเป็นกระเป๋าอย่างเป็นพวงกุญแจแบบนี้เราก็จะปรับให้เป็นแบบขายคล่องง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากตรงนี้แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของร้านกาแฟแหละอ
เมนูที่อยู่ตรงหน้าเอตอนนี้นะคะน่ารักน่ารับประทานทุกเมนูเลยค่ะเมนูแรกที่ทำไปแนะนำก่อนเลยละกันก็คือบลูเบอร์รี่ช็อกโก้ค่ะถัดไปอีกหนึ่งเมนูดีกว่านั่นก็คือตัวนี้บลูเบอร์รี่คัมเบิลชีสค่ะสายชีสต้องชอบค่ะตัวนี้สายชีสต้องโดนนะตัวนี้เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของร้านเลยนะคะตัวนี้เป็นเบอร์รี่เลิฟดิ้งนะคะเบอร์รี่เลิฟดิ้งมันคืออะไรบ้างคะตัวนี้นะคะจะมีตัวที่เป็นเบอร์รี่สดนะคะแล้วก็มีบับเบิ้ลป๊อปด้วยนะคะตัวนี้จะมีตัวที่เป็นบับเบิ้ลป๊อปนี่จะเป็นสีแดงๆอย่างนี้แล้วมันจะทานแล้วมันจะแตกในปากจะเป็นน้ำหวานด้วยเติมด้วยตัวนี้นะคะเป็นมิกซ์เบอร์รี่ค่ะเป็นสูตรของทางร้านจะหวานหวานเปรี้ยวๆใช่ทานแล้วสดชื่นก็ที่สำคัญคือเราเนี่ยไม่ได้ทานกันอยู่ในห้องเฉยๆเรามาทานกันในบรรยากาศที่ร่มรื่นมากๆต้นไม้ด้านหลังนะคะที่นี่เราจะเรียกเขาว่าลุงต้นไม้ลุงต้นไม้ใช่ค่ะเพราะว่าเขาอยู่ที่นี่มาก่อนที่พี่จะซื้อบ้านหลังนี้ด้วยซ้ำลุงเขาเป็นต้นมะขามเทศนะคะครั้งล่าสุดที่น้ำท่วมอะค่ะเขาก็ล้มแต่ว่าโชคดีที่เขาไม่ตายเขาก็ยังเติบโตได้ต่อเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าในเมื่อลุงเขาไม่ตายไม่จำเป็นต้องไปตัดทิ้งเพราะลุงเขายังให้ร่มเงาเราได้อยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็อยู่ด้วยกันแบบนี้แบบนี้เลยใช่ค่ะร่มเย็นร่มเงาบรรยากาศดีพร้อมขนมดีๆแบบนี้เราอย่ารอช้าเลยค่ะร้านนี้นะเค้กคือดีน้ำคือเลิศมากไม่หวานเกินไปว่าน่าจะถูกใจคุณผู้ชมหลายๆคนแน่นอนพี่สมโอค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องของสถานการณ์โควิดที่ถือว่าเป็นผลกระทบทั่วประเทศแหละของพี่สมโอโดนผลกระทบยังไงบ้างไหมคะค่ะด้วยความว่าเราอยู่ระยองเราเหมือนโดนผลกระทบ2รอบขอบคุณรายการต่างๆที่แบบมาช่วยกันโปรโมทระยองไม่ใช่แค่ที่ร้านปาดีอย่างเดียวนะที่ดียอมรับเลยว่าระยองทั้งเมืองดีขึ้นใช่ค่ะแต่ก็ต้องแบบกาดไม่ตกนะคะห้ามกาดตกพูดถึงคำว่ากาดไม่ตกแล้วมีการปรับตัวแล้วก็รับมือยังไงบ้างคะค่ะอย่างที่ปาดีก็ยังเป็นเหตุผลเดิมคือว่าลูกค้าจะต้องใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าร้านทุกครั้งนะคะเจลล้างมือสแกนวัดอุณหภูมิทุกครั้งนะคะแล้วก็ถ้าจะกลับมาที่โต๊ะก็ค่อยถอดแมสเนาะใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะคะสไตล์แบบส่วนอังกฤษจริงๆแล้วก็เมนูทุกเมนูเอคอนเฟิร์มเลยนะว่าอร่อยจริงๆนุ่มละมุนแล้วก็สดชื่นแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณพี่ส้มโอมากๆเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลดีๆแบบนี้ใครสนใจก็อย่าลืมมาที่ร้านปาดีกันนะคะในปี2563ที่ผ่านมานะคะหลายๆคนก็คงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวเรียกว่ากระทบกันไปหลายภาคส่วนเลยค่ะยังไงสายและรายการ The Destination ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการร้านค้ารวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะคะยังไงเราก็เคยผ่านสถานการณ์นี้มาได้แล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้เรากลับมาร่วมมือร่วมใจฟันฝ่าแล้วก็ช่วยให้สถานการณ์ต่างๆนั้นกลับมาปกติได้ในเร็ววันนะคะหากคุณผู้ชมเปิดมาชมรายการไม่ทันตั้งแต่ต้นหรืออยากย้อนไปชมความประทับใจครั้งผ่านๆมาสามารถเข้าไปชมได้ที่แฟนเพจ The Destination และอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะและกลับมาพบกันได้ใหม่ทาง TNN ช่อง16สำหรับวันนี้ทรายและรายการ The Destination ต้องลาไปก่อนนะคะแต่คุณผู้ชมคะช่วงนี้ถ้าจะออกไปไหนอย่าลืมใส่หน้ากากนะคะล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างกันด้วยค่ะเพื่อให้สถานการณ์ต่างๆกลับมาเป็นปกติและเราจะได้ไปเที่ยวกันอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ